้านทุ่งนั้นไม่มีนายทุนนะครับซึ่งนักร้องเนี่ยมาร่วมกันนะฮะคือลงเงินกันลงขันกันคนละ 5,000 5,000 แล้วก็มาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์ขึ้นมาตัดต่อเป็นที่ระลึกของตัวเองไม่ได้ตัดต่อเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อาจารย์ศักดิ์ปากน้ำก็นำบทเพลงในภาพยนตร์นั้นครับตัดต่อเป็นมิวสิกให้กับนักร้องทุกคนเลยตอนที่ไปแสดงครับผมแล้วก็ผมกับอาจารย์ศักดิ์มีโปรเจกต์อีกหนึ่งเรื่องครับก็อยากจะแนะนำอยากจะให้นักร้องที่ไม่มีค่ายอยากจะให้นักร้องที่อิสระเนี่ยต้องการอยากจะให้คือว่าให้เขามีได้มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ให้มีคนรู้จักทั่วประเทศผมกับอาจารย์ศักดิ์ก็จะทำหนังเรื่องสงครามลำวงโอ้โหข้าพเจ้าดีชื่อเรื่องเลยชื่อเรื่องน่ากินละรวบรวมศิลปินนะฮะผู้ไม่มีค่ายศิลปินลำวงอิสระทั้งหมดมารวมกันมีโยกพิจิตรไหมสงครามลำวงฮะมีโยกพิจิตรไหมน่าจะไม่มีโยกพิจิตรต้องร้องเพลงไทยนำเลยผมชอบเขาช่วยสามร้อยโอเคเลยก็ได้แน่มีน้ำใจเลยสามร้อยครับไหนมาแล้วก็มอบสักเพลงหนึ่งแล้วกันเอ้าฟังพี่ชาลีคดีเด็ดร้องเพลงนะครับก็กำลังจะอ่านเพลงตัวเองนะครับก็จะเอาเพลงอาจารย์นพนันแหละเอาผลงานเพลงของออสโซเอ็นแล้วกันนะฮะไม่ชอบโอเอ็นผมชอบร้องไม่เพราะว่าคนอื่นเขาร้องเกินเนี่ยร้องเอาเพลงอาจารย์ช่วงใช้กระพริบตาได้ขอให้ผ่านไปนะโอเคครับผลงานเพลงคอยนวลที่สวนลำไยครับขอบคุณคุณพี่ช้อนนะครับต้องเรียกคุณพี่นะเรียกแม่ไม่ได้ตอนรุ่นเดียวกันคุยI'm not afraid to die.
ติดใจเอาอีกสักเพลงแล้วกันไหนไหนมาแล้วเมื่อกี้โยงแต่โยงร้องไปแล้วมันฟังหรือมันทำแม่งหูไงทุกคนขอยกโลกร้องแก้ตัวสักเพลงนะขอบคุณแฟนเพลงของยอดรักก็เลยร้องให้มันทำไมจะเป็นหูยังไงไม่รู้พี่เขาเขาเล่นคดีเด็ดผมก็คดีเด็ดด้วยแล้วก็จอจี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะเขาเลิกจ้างเพราะว่าแก่แล้วแล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาคุยเราฟังนะฮะถ้าเสียงดีตบรางวัลถ้าเสียงไม่ดีลากผมไปตบหลังอาหารก็ได้ครับลากเลยนะผมเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของวงดนตรีลูกนิรันดร์เลยนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาทักทายโลกลูกศิษย์ก้นกุฏิI'm not afraid to die.
ก็ผมชอบหัวหน้ารังสีเสรีชัยบาวโอ้โหหลายสิบปีอยู่วงลูกนิรันดร์ก็ได้เจอกันนะครับแต่ว่าหาลูกนิรันดร์ยังอยู่ไหมยังอยู่มึงคิดอยู่เลยก็อยู่หรือไม่อยู่มึงถามอาจารย์รังสีได้แกจะไปทุกอาทิตย์ไปอีเลียนทุกอาทิตย์แกจะไปอีเลียนทุกอาทิตย์แล้วก็ไปตอนนั้นดันผ่านไปโดนรถชนเข้าแล้วคนอายุตั้ง80กว่าแล้วกระดูกแข็งมากแล้วไม่เป็นหาเลยแปลกเออไอเราที่อีกเลยมันแย่ขาแย่เบี้ยมันเนี่ยแล้วอะไรนะอยุธยาฮะอยุธยาอ่างทองยังอยู่ไหมอยุธยาอ่างทองตายหาไปหาตายไปเป็นชาตินะนี่ที่พูดนี่เคยอยู่วงลูกนิรันดร์ด้วยกันนะตอนนั้นเริ่มเล่นตลกใหม่ๆเลยนะใช่แต่สุชินสินส่งเสริมนะใช่สุชินสินส่งเสริมยังไม่ดังพอไปดังปั๊บแล้วตอนหลังก็มากลับมาอยู่กับพ่อลูกมีนาดินนะสุชินสินส่งเสริมหลังจากดังเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่สุชินกลับมาอยู่ลูกมีนาดินกลับมาอยู่สองสามครั้งด้วยกันไปมาเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ไปลูกไปอยู่กับแม่เพชรครับผมก็ฝากภาพยนตร์นะครับเพลงรักบ้านทุ่งด้วยนะลงยูทูบไปกี่ตอนลงยูทูบทั้งเรื่องเลยมีประมาณชั่วโมง20นาทีนะครับท่านสามารถจะชมได้นะครับก็คุณตะวันแล้วก็คุณลักษณ์นะแล้วก็ผู้ใหญ่พงษ์เรื่องเพลงรักบ้านทุ่งก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์สนับสนุนพวกเรานะที่ผลิตขึ้นมานะครับผมก็เราจะแสดงคือภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้รู้ว่านักร้องก็สามารถเป็นดาราแสดงหนังได้นะผมก็อยากจะส่งเสริมและอยากจะมีแนวคิดต้องการอยากจะให้นักร้องอิสระทุกคนที่มีเพลงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทำมิวสิกเพลงครับผมพูดตรงๆเลยไปทำมิวสิกเพลงเนี่ยถ้าไปทำมิวสิกเพลงเสีย 25,000 30,000 ได้เพลงเดียวแต่ท่านมาเล่นหนังกับเรานี่ท่านได้เล่นหนังด้วยและท่านได้มิวสิกเพลงไปด้วยนะครับท่านว่าดีไหมครับถ้าดีขอเสียงปรบมือครับชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับผมทำฟรีอยู่แล้วงานฟรีมาหากูจังงานได้ตังไปหาคนอื่นมันก็เป็นงานอยู่แล้วเราเขาเรียกว่าเราเป็นคนของประชาชนเห็นไหมตอนนี้กล้องกูพังนะครับใครจะถ่ายก็ถ่ายให้ได้ฮะแต่เอาโทรศัพท์วีโก้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยนี่มันทึ่งแทบเลยเนี่ยลงยูทูบนะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะพวกเราไอ้ความจริงเมื่อกี้เนี่ยไอ้ก่อนที่ฉันจะพูดแกก็น่าจะกระซิบหน่อยพี่กูทำกูทำมิวสิกอยู่แล้วเว้ยไม่รู้โทษทีพี่โทษทีเวนจริงแล้วผมครับผมตอนนี้เรามีนักร้องเป็นนักร้องใหม่นักร้องใหม่ที่ไหนเขามีอัลบั้มยังกระโชกไปแล้วแล้วเป็นลูกสาวของตลกลูกใครใครไม่เหสักอ๋อลูกสาวตลกไม่เหสักเมียมชื่ออีเล็กอีเล็กมันชอบผมไม่สักชอบด่าไปลุงหัวหน้าคุณอะไรจะขึ้นเนี่ยหัวหน้าขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวหัวหน้าเขาจะหัวหน้าผมฝากเพลงไว้เพลงหนึ่งนะเราจะทำตามสัญญ